รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะพยากรณ์อากาศที่จะเกิดขึ้นระหว่าง11ถึง15เมษายนนี้ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยนะคะก็พบว่าจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มาเตือนให้ระวังโรคลมแดดหรือว่าภาวะฮีทสโตรกที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้หลายคนก็กังวลค่ะการออกไปเล่นน้ำสงกรานต์คือจะเล่นมันต้องช่วงเวลากลางวันนะคะต้องเผชิญไหนจะฝุ่นไหนจะควันไหนจะ UV นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยเช่นน้ำจากหลากหลายแหล่งที่เป็นแหล่งที่บางทีเราไม่คุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นเดียวกันสงกรานต์นี้มีอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างโดยเฉพาะจาก PM 2.5 ที่ก็ไม่ได้ไปไหนไหนจะ UV ที่ก็ร้อนขึ้นทุกวี่ทุกวันเรามารู้ทันกันได้แล้วก็ร่วมพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันว่าจะป้องกันกันได้อย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรดีกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพูดหรือว่าคุณหมอต้นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุ้ยคุณต๊อบครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับคือดีแล้วได้เจอหมอต้นก่อนที่จะไปเที่ยวสงกรานต์หมอต้นครับอยากจะถามหมอต้นในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงนี้หน่อยคือปฏิเสธไม่ได้เวลาจะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์เราก็คงไม่เล่นจากในบ้านแล้วก็ราดออกไปใช่ไหมฮะออกไปบางทีในช่วงนี้ก็ต้องไปอยู่ท้ายกระบะหรือออกไปตามถนนครับในช่วงนี้ทั้งฝุ่น PM 2.5 เยอะๆ UV จัดๆแบบนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เราต้องระวังบ้างครับโอ้จริงๆตรงตัวมันเลยนะครับถ้าเป็นโรคภัยจาก UV นะครับมันก็ทำพังตั้งแต่ผิวผมไปจนถึงข้างในตัวเลยครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM นะครับมันทำพังจากข้างในนะฮะแล้วก็ข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งสองปัจจัยเนี้ยเป็นผู้ร้ายที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังให้ดีนะครับสงกรานต์นี้ก็อาจจะเป็นสงกรานต์ที่ไม่สำราญนักหรือว่าร้อนทำพิษเอาก็ได้ครับครับครับก็แปลว่าต้องระวังทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะเกิดในร่างกายเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วครับผมโอ้แล้วก็คิดไปนะบางทีฟังจากคุณหมอต้นแล้วก็คิดเหมือนกันพี่ต๊อบว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใส่เสื้อแขนยาวช่วยไหมแล้วเราก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยมันจะพับเยอะไปเปล่าอ่ะ N95 ก็ได้แต่สงกรานต์เนี่ยคือเราต้องไปเขาเรียกว่าโชว์ความน้องกี้ใช่ไหมพอน้องกี้นั้นเป็นสกอยเราก็ต้องแบบอยากเปรี้ยวๆ หรือว่าไงฮะหมอต้นครับคือต้องใส่เสื้อผ้าให้แน่นหนาขึ้นรัดกุมขึ้นหรือใส่หน้ากากเหมือนที่น้องยุ้ยบอกแบบนี้ไหมฮะถึงขั้นนั้นดีไหมครับโอ้ถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านดีกว่าครับเหรอฮะแล้วคือยังไงดีฮะหรือว่าทาครีมกันแดดที่มันมีส่วนผสมของการป้องกัน UV และกันน้ำได้อะไรอย่างนี้ช่วยไหมฮะจริงๆทั้งครีมกันแดดแล้วก็เสื้อผ้าที่ช่วยป้องกันเนี่ยครับมีส่วนนะครับมีส่วนแต่เราสามารถทำให้มันสนุกไปด้วยในช่วงสงกรานต์นี้ได้อายุตัวอย่างครับตั้งแต่ภายนอกไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะเน้นในจุดที่เรามักจะลืมนะฮะป้องกันแดดนั่นก็คือมีหนังศีรษะนะฮะกับอย่างที่สองก็คือหลังหูซึ่งสองจุดเนี้ยเป็นจุดที่มันสามารถเกิดอันตรายจากแดดได้อย่างในเรื่องของการป้องกันหนังศีรษะจากหมวกแล้วก็สามารถใช้ป้องกันได้นะครับหรือแม้แต่วิกผมนะฮะวิกผมนี่ก็ป้องกันหนังศีรษะจาก UV ได้ยิ่งในช่วงที่ดัชนี UV ร้อนแรงอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหามากเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของตรงหลังหูด้วยนะครับซึ่งหลังหูเนี่ยมักจะเป็นจุดที่เรามักไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดเราก็ควรจะต้องทากันด้วยครับเออจริงเนาะจริงค่ะเออนี่พอหมอต้นมาพูดเนี่ยเออจริงด้วยอย่างผมเนี่ยศีรษะเราก็ไม่ค่อยเราไม่ทาครีมกันแดดอยู่ศีรษะอยู่แล้วหรือหลังหูเราก็ไม่ทาใช่ค่ะเต็มที่อาจจะต้องเพิ่มหน่อยเต็มที่บางทีก็ทาหลังคออ่ะเออทาหลังคออันนี้คือเต็มที่แล้วนะคะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องระวังเหมือนกันนะคุณหมอต้นนั่นก็คือประเด็นอย่างโควิดนะวันนี้หลายคนเริ่มสงสัยเอากลับมาอีกแล้วได้ยินกันอีกแล้วแล้วหน้าเทศกาลแบบนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้อะค่ะที่ยังต้องไปคลุกคลีกับนะคะคนเป็นจำนวนมากเราจะมีวิธีการดูแลระมัดระวังตนเองยังไงได้บ้างอะคะโอ้คุณยุ้ยพูดถูกเลยครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยที่ผมเจอบ่อยเด็กที่ตรวจคนไข้อยู่นะครับทุกวันเลยก็คือเรื่องอาการทางเดินหายใจส่วนใหญ่ที่ผมเจอตอนนี้ไม่ใช่โควิดเลยฮะมีไวรัสไข้หวัดใหญ่อย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะครับทำให้ไอเรื้อรังไอกันยาวๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเล่นสงกรานต์เนี่ยฮะต้องเรียกว่าอย่าระวังแต่โควิดอย่างเดียวต้องระวังเรื่องของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดหรือหัวใจก็คือว่าต้องระวังในเรื่องของการที่คุยหรือว่าไอจามหรือทำยังไงก็ได้นะครับที่มันทำให้มีการป้องกันละอองฝอยของน้ำลายน้ำมูกหรือแม้แต่การเวลาที่คุยหรือตะโกนกันดังๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าจริงๆมากกว่าการที่เราไปสัมผัสพื้นผิวนะฮะที่มันมีคนมาสัมผัสก่อนหน้าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอยระวังเรื่องของการพูดคุยกันในบริเวณใกล้ๆหรือตะโกนใส่กันสักนิดหนึ่งครับก็น่าจะเป็นอะไรที่
อาจจะห้ามยากหน่อยไหมครับหมอต้นครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลทั้งความบันเทิงความสนุกดื่มคดีมันต้องร้องเปล่งเสียงออกมามันต้องมีความปลดปล่อยก็อาจจะให้เบาๆหน่อยหรือว่าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอต้นครับใช่ครับค่ะถ้าเลคี่รยังได้เลี่ยงเพราะว่าบางทีนะครับเข้าใจฮะว่ามันจะต้องมีการส่งเสียงดังหรืออะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าในคนที่จําเป็นจะต้องเป็นสปีกเกอร์หรือว่าเป็น MC อย่างเงี้ยครับผมแนะว่าอาจจะต้องใส่พวกตัวที่เป็นตัวอุปกรณ์ป้องกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมาสก์หรือหน้ากากแบบที่เห็นหน้าใสๆละเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ต้องตะโกนหรือว่า MC นะครับจะต้องใช้เสียงดังกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้ตัวด็อกเลสทั้งหลายหรือละอองฝอยเนี่ยมันจะออกมาแผ่กระจายให้น้ำมนต์ไปทั่วเลยครับนะก็คือหาทางที่ป้องกันให้เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้น้อยที่สุดหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นน้ำก็อาจจะเป็นหน้ากากแบบใสๆก็ได้นะอย่างที่หมอต้นบอกเนี่ยคือก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับเอาทีนี้มาถึงเรื่องของการเล่นครับหมอต้นครับอากาศที่มันร้อนขนาดนี้เนี่ยสมมุติว่าผมเดินอยู่แล้วมีคนเอาน้ำเย็นจัดมาสาดเนี่ยมีอะไรต้องระวังไหมครับมันจะเกิดอาการหรือเกิดการบาดเจ็บอะไรจากการเล่นแบบนั้นไหมฮะโอ้น่าสนใจนะครับจริงๆคนสมัยก่อนเราไม่เล่นต้องเรียกว่าไม่เล่นกันขนาดนี้นะฮะน้ำเย็นๆที่มาโดนหน้ากายร้อนๆเนี่ยครับบางทีมันทำให้ร่างกายเนี่ยต้องเรียกว่าผมเรียกภาษาง่ายๆแล้วกันก็คือมันช็อกหรือตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยโรมันมาแล้วมีการใช้น้ำร้อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไปแช่น้ำร้อนแล้วก็มาห้องเย็นหรือว่ามาแช่น้ำเย็นซึ่งอันนั้นปลอดภัยแต่ทีนี้เนี่ยครับเราไม่ได้คุ้นชินอย่างนั้นพอร่างกายที่โดนร้อนกระทบเย็นบ่อยๆเข้ามันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภูมินะฮะที่ผิดปกติไปหรือว่าอาจจะทำให้ภูมิเนี่ยครับมันอ่อนแอลงก็ได้ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นการสาดด้วยน้ำเย็นหรือแม้แต่น้ำแข็งเนี่ยมันต้องเรียกว่าไม่ใช่วิธีไทยที่เราทำกันมาแต่ก่อนถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับครับอย่าเล่นแบบนั้นเนาะจริงๆนอกจากน้ำเย็นเนี่ยให้ระวังน้ำเย็นก็คือระวังน้ำแข็งน้ำแข็งมือค่ะบางทีมันอาจจะมาทั้งแบบละลายแล้วแบบเป็นก้อนใหญ่หรือบางทีโยนมาแล้วมาทั้งก้อนไม่เอานะไม่เล่นแบบนั้นอันตรายนะครับค่ะนะนอกจากเรื่องของการโดนน้ำเย็นสาดแล้วการกินน้ำเย็นแบบเนี้ยค่ะในแบบสมมติเล่นสงกรานต์ร้อนๆกลางแจ้งอะค่ะคุณหมอคะกินน้ำเย็นจัดๆมันจะได้สดชื่นแบบนี้ดีไหมคะอันนี้คำถามดีนะครับคุณยุ้ยคือการดื่มน้ำเย็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีส่วนในการช่วยร่างกายเพราะมีการศึกษาว่าน้ำเย็นเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะฮะทีนี้เนี่ยครับก็อาจจะพบกันครึ่งทางเพราะคนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยครับแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่าการดื่มน้ำเย็นในร่างกายร้อนๆมันเหมือนกับเอาน้ำเย็นไปรดลงบนเครื่องที่ร้อนเดี๋ยวเครื่องช็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นน้ำเย็นแบบไม่ต้องเย็นจัดนะครับไม่ต้องถึงขนาดน้ำปานหรือว่าใส่น้ำแข็งมากเกินไปนะฮะพวกนี้สามารถที่จะป้องกันหรือว่าลด heat stroke ลดความเสี่ยงในการร้อนเพราะแดดหรือท็อกซิกเพราะซัมเมอร์ได้ด้วยครับสุดท้ายครับให้หมอต้นฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวสงกรานต์กันมีอะไรที่ควรเตรียมตัวหรือว่าเอาไปใช้ในช่วงเล่นน้ำสงกรานต์หน้าร้อนๆแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 เยอะแบบนี้เชิญเลยครับครับข้อแรกเลยก็คือว่าอย่าลืมนะครับปกป้องตัวเองจาก UV ด้วยนะครับเพราะนี่เป็นปัญหาสำคัญที่องค์การอนามัยโลกก็ชี้ไว้นะครับซึ่งอย่าลืมทาซันสกรีนนะครับ20กับ2นั่นก็คือก่อนที่จะออกไปเล่นประมาณ20นาทีแล้วก็ทุก2ชั่วโมงหลังเล่นควรจะต้องทาวนลูปใหม่อีกทีนึงที่สำคัญก็คือระวังเรื่องของทางเพราะแดดหรือว่าฮีทสโตรกมากๆเลยผมเจอบ่อยมากเลยครับติดน้ำขวดเล็กๆไว้หรือว่าคอยดื่มน้ำเอาไว้ทีละน้อยแต่ดื่มบ่อยๆก็ได้เท่านี้เองครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องของร้อนทำพิษหรือว่าท็อกซิกซัมเมอร์ได้ละครับครับโอ้นี่แหละค่ะท็อกซิกซัมเมอร์นะเราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะสุขภาพกายนะคะให้แข็งแรงและที่สำคัญสุขภาพใจอากาศร้อนอย่าไปร้อนตามเขาใจเย็นๆนะครับมีความสุขกันอย่าให้มันสยองนะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กฤษดาศิรามพูดคุณหมอต้นนะคะแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบพระคุณนะคะคุณหมอขอบคุณครับหมอต้นครับด้วยความยินดีมากๆครับ